หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราร่างภาพแล้วก็จัดองค์ประกอบในภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะลงพื้นด้วยสีอะคริลิกไปก่อนนะครับซึ่งสีอะคริลิกเนี่ยเราจะลงพื้นในส่วนที่มันเป็นพื้นที่ของอาหารที่เราจะลงแค่นั้นพอเอาบางๆพอนะครับเพราะถ้าเราลงเป็นสีน้ำลงไปเลยเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือสีมันจะซึมเข้าไปในตัวกระดาษมันทำให้เราอาจจะเกลี่ยน้ำหนักสีอะไรเงี้ยได้ยากนะครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นสีอะคริลิกที่เป็นแบบสีฟ้าหน่อยๆเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างผิวกระดาษกับตัวสีเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราลงไปพื้นที่ของงานเนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดได้หรือยังนะครับตอนที่เป็นด้านไม้มันก็ภาพเส้นตรงแบบนี้ป่ะลงเป็นพื้นแบบนี้ไปนี้ในกรณีที่บางอันเนี่ยเราดรออิ้งน้ำหนักไปแล้วสิ่งที่หนูจะต้องระวังก็คือไอ้ความที่มันเป็นผงคาร์บอนเนี่ยมันอาจจะเข้ามาผสมกับตัวสีที่เราลองพื้นไปก็ได้นะครับเพราะนั้นต้องค่อยๆลูบเบาๆลูบเบาๆไปแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสีอะคริลิกเนี่ยมันสามารถทำพื้นผิวอะไรบางอย่างได้เดี๋ยวครูจะทำให้นักเรียนดูโดยการที่เราจะใช้เรื่องของไดร้อนเนี่ยเป็นตัวช่วยในการเป่านะครับเพื่อสร้างพื้นผิวเราลองนึกถึงพื้นผิวของตัวหมูย่างเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเท็กเจอร์เนาะความเป็นแบบที่มันแบบโดนความร้อนไหม้มาแบบมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะแบบคือไอ้ช่วงที่มันเป็นแบบไขมันหรืออะไรเงี้ยมันเวลาโดนความร้อนมันก็จะโป่งเงี้ยเนาะครูจะลองทำให้ดูแม้กระทั่งเงาเนี่ยเราก็ลงพื้นแบบนี้ไปก่อนล้างกันให้สะอาดนะครับอย่าจุ่มผู้กันทิ้งไว้ใช้ไดร้อนมันจะมีสองระดับก็คืออันนี้คือตัวอุ่นเนาะทำให้มันพื้นผิวมันอุ่นแต่ถ้าแบบเราเร่งความร้อนเดี๋ยวจะให้ลองดูแป๊บเดียวพื้นผิวก็จะแห้ง
เนี่ยมันก็จะสามารถทำแบบพื้นผิวอะไรแบบนี้ได้อันนี้คือขั้นตอนนะในการทำให้ตัวพื้นผิวของตัวชิ้นงานเราเนี่ยมันแห้งนะครับพอมันแห้งเสร็จแล้วต่อไปเราก็ลงสีได้เลยครับตามปกตินะสีคลิกใช้เสร็จแล้วเราต้องรีบปิดฝาเพราะว่าอันเนี้ยเวลามันแห้งแล้วมันแห้งเลยมันจะไม่เหมือนกับพวกสีน้ำหรือพวกสีโปสเตอร์นะครับซึ่งสีน้ำสีโปสเตอร์เนี่ยเวลามันแห้งแล้วมันโดนน้ำมันก็ยังสามารถละลายได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเวลาเราลงเราก็จะลงสีจากสีสว่างไปก่อนจะลงจากส่วนด้านหน้าตรงนี้ไปก่อนเราก็ต้องดูด้วยว่าในภาพของเราเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรมีสีที่แบบเป็นตระกูลพวกสีเหลืองเยลโล่โอ๊กไหมเวลาเราลงไปแบบนี้เราไม่ต้องไปตกใจคือสีมันจะแบบเหมือนกับลงไม่ค่อยติดอย่างเงี้ยอันนี้คือปฏิกิริยาของสีคลิกมันเป็นแบบนี้เองนะครับจะลงกลุ่มนี้มาก่อนก็ส่วนที่เป็นพื้นผิวตรงนี้มันก็จะเข้มขึ้นมาอีกตรงส่วนที่มันไหม้เนี่ยเราก็จะแปะสีพวกน้ำตาลซีเปียเข้าไปทีนี้หนูก็ต้องดูเรื่องของแสงเงาที่อยู่บนจานอาหารอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงแล้วข้อดีของการที่เราลงเป็นพื้นด้วยสีอะคริลิกไปก่อนเนี่ยตรงไหนที่มันสว่างเนี่ยเราสามารถล้างกันนะครับแล้วก็เช็ดให้มันแห้งแล้วเราก็มาเช็ดในส่วนที่มันสว่างเนี่ยออกไปอันนี้พอนึกภาพออกใช่ไหมครับแบบนี้ตรงไหนที่มันเป็นพื้นผิวนะครับสีของเนื้อย่างตรงนั้นมันเข้มขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆเพิ่มส่วนที่มันเข้มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครูอยากให้นักเรียนลงจากสีแบบสว่างไปก่อนนะก็จะมีสีที่เราจะต้องใช้เนี่ยมีอยู่หลายสีด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทนสีโทนร้อนนะส่วนใหญ่
ถ้าหากว่ามันเป็นพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราก็ใช้ผู้กันเบอร์เล็กนะแต่ถ้ามันเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเราก็ค่อยเปลี่ยนขนาดของผู้กันให้มันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นหรือเราจะใช้ขนาดผู้กันที่มันใหญ่ขึ้นมาก็ได้ในกรณีที่เราจะลองคุมบรรยากาศโดยรวมไปก่อนก็ได้เหมือนกันซึ่งแบบนี้ก็จะทำให้เราคุมบรรยากาศได้ง่ายขึ้นก็เร็วขึ้นนะครับสีจะต้องเตรียมไว้ก่อนขนาดประมาณนี้ตรงไหนที่มันเป็นพื้นผิวเนี่ยเราก็สามารถกลับมาเช็ดมาเกลี่ยพื้นผิวให้มันมีความสมจริงได้มากขึ้นบางครั้งในการทำงานหนูๆเวลาเขียนรูปอยู่เนี่ยลูกเวลาเราเขียนเนี่ยเราอาจจะเมื่อยเนาะถ้าเรานั่งทำเนี่ยเราอาจจะยืนเหมือนที่ครูสาธิตอยู่ตอนเนี้ยมันจะมองเห็นภาพรวมของงานได้ทั้งหมดประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเข้มของตัวชิ้นงานไปเรื่อยตรงไหนที่สว่างล้างกันให้สะอาดแล้วก็มาเช็ดต่อที่ตรงนี้โดนแสงมากๆแล้วก็มาเช็ดตรงนี้ให้มันสว่างมากกว่าเดิมหน่อยตรงไหนที่มันไหม้ก็คือช่วงขอบมันมันเป็นอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวแยกย้ายไป
ลงสีในพื้นที่งานของตัวเองได้เลยครับเดี๋ยวนะ